นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับพบกับเราเป็นประจำแน่นอนครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเราพร้อมที่จะตอบปัญหาแล้วก็พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ผมบัตรเอ็กเซนต์นิดนึงบัตรนึงเหลืออีกหลายใบนะไม่เป็นไรยังมีเวลาพรุ่งนี้มีเวลามีเวลาที่เขาบอกว่างานแข่งวันไหนนะ11-12มีนาคม11-12มีนาอาทิตย์หน้านู่นครับนะครับเล่นได้ยาวถึงวันพุธหน้ายังมีเวลาอยู่ได้ถึงอาทิตย์หน้าสนใจก็ค่อยๆทยอยแจกใบอย่างที่บอกนาฬิกาเราย้ำอีกทีโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้บัตรแกนแตนเดี๋ยวมาพูดคุยกันSMSถ้าSMSอย่างเดียวเนี่ยได้แค่บัตรไซส์แตนนี่ได้มีข้อเนี่ยนะครับยามาฮ่าครับ SRV 250ยังน่าเล่นและหายากหรือเปล่าครับ WBK อันนี้จะมาขอบัตรหรือมาถามครับยิงถามถามด้วยแล้วก็แจกบัตรให้เขาด้วยได้เหมือนกันแจกบัตรผมถามว่าอยากไปกับใครไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็ได้เหมือนกันแจกนะแล้วแต่นะแจกก็แจกSRV ตัวไหนงงไปแล้วกำลังนึกถึงรุ่นอยู่เลยเบอร์ไปแล้วไม่ตอบคำถามเล่นเกมเลยอะไรนะไม่ได้แบบเล่นเกมนี่ใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมครับโอ้โหแล้วมันจะมีขายเหรอไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปอาจจะมีตัวนี้ SRV ที่มันเป็นตัวแตกแขนงมาจาก SR ซึ่งแบบว่าไอตัว SR เนี่ยจะเป็นอีกแนวนึงที่แบบเป็นนักกีฬาสไตล์สปอร์ตมากกว่านี้ SR มันจะออกเป็นคาเฟ่คาเฟ่ตัวนี้มันจะออกย้อนยุคจริงๆ SRV มันจะเป็นตัวสปอร์ตไม่ใช่เหรอเนี่ย SR หรือเปล่า SRV นะตัวที่แตกแขนงมามันก็หายากต้องบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่ยามาฮ่าไม่ได้ขายอะรถไฟจะหายากหายากครับต้องขออภัยจริงๆจะถามว่าน่าเล่นไหมถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับตัว SR มันก็ถือว่าไม่ยากมากก็มันไม่มีอะไรอ่ะใช่ก็เล่นได้รถยุคเก่าอ่ะส่วนมากไม่ค่อยมีเทคโนโลยีให้มันล้ำสมัยแมนนวลแมนนวลก็แน่นอนครับเรื่องซ่อมอะไรพวกนี้มันก็ง่ายไงไม่มีเทคโนโลยีพวกหัวชุมหัวจีที่มีสายไฟที่มันเยอะแยะดิจิตอลมันก็อะไรเทียบอย่างเดียวมันไม่ก็สามารถเอามาก็ได้ซ่อมได้เอามาก็เข้าสไตล์เลยแต่งคาเฟ่แต่มันจะหาได้ไหมหาแล้วสภาพจะดีไหมแล้วมันจะมีทะเบียนมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องนึงนะครับต้องดูเอาอันนี้ต้องขอประทานโทษไปด้วยนะแวน200เสยสมราคาไหม WSK พี่ครับผมถามว่าพี่อยากไปดูวัตถุใบไข่ด้วยขออีกคำตอบได้ไหมเมื่อกี้เราไปบอกว่าโมเลสต่อท้ายไงเขาอะไรได้เหมือนกันไงช่วยเล่นร่วมสนุกหน่อยพี่ช่วยหากินหน่อยอยากไปดูเวอร์ซูเปอร์ไบค์กับใครตอบมาแล้วลงท้ายด้วย WSBK นะครับแล้ว SMS เข้ามาด้วยก็ได้แวน200ครับสวยสมราคาไหมดีขึ้นนะสวยสมราคาครับดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยกำลังเครื่องยนต์200ขึ้นมาเนี่ยจาก125ด้วยน้ำหนักรถด้วยยางที่มันโตแล้วเนี่ยมันหิ้ว125ไม่ไหวจริงนะตอนนั้นของเดิมมันอืดมากเคยขี่อยู่พอขึ้นมา200อ่ะแน่นอนครับ CC ที่มันขึ้นกำลังทอร์คที่มันดีขึ้นกับบอดี้เดิมเนี่ยมันก็ดีขึ้นแน่นอนครับดีขึ้นนะและราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับของเดิมเขาต้องไปเปลี่ยนลูกใหม่ลูกขึ้นลูกใหม่เอาขยายซีซีกันขึ้นลูกก็ขึ้นลูก200อยู่แล้วถ้าขึ้นลูกแรงทอร์คก็ได้มาเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาทำมาให้จากโรงงานเลยถึงเจ๋งเลย200แต่แรกเลยชัดเจนดีฮะชัดเจนดีสวยสมราคาของราคาก็มันอาจจะแพงนิดนึงสำหรับตัวนี้เพราะว่าเขาขายในเรื่องของดีไซน์ขายเรื่องของนี่ครับขออภัยเมื่อกี้ตอบปัญหาเมื่อกี้ก็มีแฟนๆรายการเขาส่งเข้ามาว่าไอตัว SRV เนี่ยมันเป็นสูบ V นะครับเป็นก็เมื่อกี้2สูบไง2สูบ V นะครับขนาด 250cc แล้วก็จะมี SR 400cc SR มัน400อยู่แล้วใช่แล้วก็ SRX 400cc นี่คือเขา SMS มาแนะนำนะครับขอบคุณมากครับก็ถึงว่าเมื่อกี้มันสูบ V แต่ว่าถึงบอกว่ามันไม่เคยผ่านตาที่ซ้ำไปนะต้องแบบคนอายุเยอะถึงจะรู้ละเอียดขนาดนี้ไม่ใช่ไหมที่เขาก็เยอะแล้วเพียงยังไม่เคยเจอตอนนี้ไม่เห็นเลยผมพูดถึงคนที่เอลเวนบอกพีซีเอ็กซ์150สแตนดาร์ดครับวิ่งเต็มที่จะให้วิ่งมากขึ้นทำเครื่องจะมีปัญหาไหมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับไปดูกับพี่บอมนั่นได้ครับเรื่องอ้าวไปพี่บอมเอาบัตรไหมพี่บอมมาไปด้วยใบหนึ่งนะแล้วไปดูเขาได้ครับพี่พีซีเอ็กซ์เดิมๆนะฮะก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ115-118กล่องก็จะตัดครับคราวนี้อะไรอีกตัวนะทำไงให้วิ่งมากกว่านี้ทำไงให้วิ่งกว่านี้ก็เลยต้องขุดช้ำไร่เม็ดนะครับถึงจะวิ่งมากกว่านี้ไอ้การที่ขุดช้ำไร่เม็ด
นะมันจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณสัก120บวกนะครับก็คือนั่งถ้าเกิดหมอบหลับเงี้ยก็ประมาณสัก140หมอบหลับหมอบหลับหมอบหลับคือดันโลดันโลเขาเรียกว่าหมอบหลับแล้วถ้าเกิดว่าไล่ข้างโอเพ่นมันก็จะมีเรื่องของประมาณสัก145ถึง150โดยการหมอบหลับเหมือนกันนะครับถ้านั่งเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับการทำเนี่ยทำอะไรบ้างไล่ข้างเนี่ยนะครับข้างโอเพ่นเนี่ยแน่นอนนะมีชามมีคัทมีเฟืองท้ายมีลิ้นเร่งนะครับแล้วก็มีคอย่นมีท่อนะครับคราวนี้พอเราจะทำเครื่องถามว่าทำเครื่องจะมีปัญหาอะไรไหมมีแน่นอนครับตามมานะครับในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอึดทนเหนียวนะครับเราก็เพิ่มไซส์ขึ้นไปนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่มไซส์หรือกวานลูกให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีก็คือชัก3ลูกโซ่หรือชัก3ลูก58นะครับตัวนี้ถามว่าอึดทนเหนียวไหมอึดทนเหนียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดแช่ยาวๆนานๆนะฮะก้านก็จะพังตามมานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้ทำเครื่องเราเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันก็วิ่งดีอยู่แล้วอย่างรถผมเองเนี่ยเดิมๆนะฮะผมก็ขุดชามไล่เม็ดนะครับใส่กล่องไปนั่งมีชิวสักตัวหนึ่งกล่องหลังสักตัวหนึ่งก็วิ่งชนลมได้แล้ว140นะฮะสบายๆโดย 140. ที่เราไม่ต้องไปโมเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะโมเครื่องจริงๆโมได้ครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับอาศัยสายหมอบหลับหรือสายอะไรก็ทำเนี่ยฮะทำไปเลยครับคำว่าหมอบหลับนี่นึกถึงตอนที่ออโต้ตัวแรกนะยามาฮ่านูโวอ่ะที่แบบว่าบิดตั้งแต่ดินแดงแล้วไปได้ท็อปสปีดตรงดอนเมืองแบบไล่กันยาวจริงๆ10โล10โล20โลอะไรเงี้ยเรียกว่าหมอบหลับหมอบชนหลังแอนเลยเหมือนก๊อฟก๊อฟไปเทสรถนี่โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเว้ยหมอบอยู่นั่นแหละเหมือนแค่ไม้มาดามเหนื่อยไปด้วยโอ้ยพอลุกมาโอ้ตอนลงจากรถนี่แบบว่าค้างอยู่ท่านี้อ่ะมาดู SUV Z250 มือ2ราคาเท่าไหร่คะผู้หญิงขี่ค่ะZ250 250 10,000 นะ 10,000 ตัวประมาณเคยเห็นอยู่ 50,000 ประมาณ 60,000 นะครับดีเจริญยนต์มีไหมครับน่าจะมีนะเห็นอยู่มีเบอร์โทรเลยครับนะ099-004-0070ครับช้าๆดิอย่าพูดเร็วดิ099-004-0070ครับเราโทรไปพูดคุยกับร้านหรือเข้าไปในเพจดีเจริญยนต์ทาง Facebook ก็ได้ดีเจริญยนต์ภาษาไทยเนี่ย Facebook แล้วมันเดี๋ยวมันมีลิงก์ไปเพจเองเข้าไปดูใน Facebook ก่อนราคาว่ามันมีอะไรน่าสนใจมั่งก็ลองไปพูดคุยกันประมาณไม่น่าเกิน 60,000 ครับ65,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็สภาพอย่างที่บอกครับเป็นผู้หญิงด้วยก็ค่อนข้างจะลำบากในการดูรถเพราะนั้นหาเพื่อนหรือแฟนเราก็ได้นะครับหรือคุณพ่ออะไรต่างๆที่พอที่จะดูรถเป็นไปดูว่ารถเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมไม่ถ้าโสดอยู่เดี๋ยวไปดูให้นั่นไงครับผมก็เนี่ย ผมกำลังเจาะช่องอยู่ให้ใครเข้ามาเสียบไงก็มีพี่บอมนี่แหละครับที่พอจะรู้มุกนะฮะถ้าโสดอยู่ก็ถ้าโสดอยู่เราไปกัน4คนเลยฮะไปช่วยไปดูอย่าเหมาเลยครับพี่อย่างที่บอกไงคือถ้าเผื่อว่าอย่างสมัยก่อนที่ผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่ๆเนี่ยนะผู้หญิงก็ถามมีคอนโซลหรือยังคะอะไรเงี้ยแต่พอคราวนี้ผู้หญิงขี่จะถามอะไรเนี่ยมีคนขี่ให้หรือยังนั่นแหละที่สำคัญรถดูรถมือสองต้องดูเรื่องของเครื่องยนต์ว่าทนดูถอดไหมน็อตต่างๆนะครับดูตัวแฮนด์ดูแผงคอบนแผงคอล่างเช็คดูว่ารถเขาล้มมาไหมแฮนด์เสียศูนย์ไหมอะไรต่างๆรีเทลเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างยากต้องหาผู้ชายหรือเพื่อนนะที่ดูดีพอจะเป็นอ่ะไปดูถ้าไปร้านเนี้ยมั่นใจได้เอางี้ดีกว่าเพราะรถที่นี่เขาคัดคุณภาพบอกมาจากสปีดไรเดอร์ก็ลองโฟนอินมาตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่บอมถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็โทรไปใช่ครับหรือเข้าไปในเพจแล้วก็อินบ็อกซ์ถามเดี๋ยวเขาส่งรถให้ถึงบ้านเลยแล้วจบราคากันได้ในส่งรถมอบรถกันเลยโอนเงินมาบอกมาจากสปีดไรเดอร์บอกพี่บอมแนะนำมาราคาพิเศษครับถูกต้องจัดไปมาดูครับรถยี่ห้อซูซูกิครับเครื่องทูทีแหวนลูกสูบดังทำไงแนะนำด้วยกวานลูกสูบอย่างเดียวครับกวานแล้วก็กวานเปลี่ยนไซส์ใหม่นะครับจากไซส์เดิมนะฮะถ้าแหวนเนี่ยมันดังแหวนเนี่ยมันดังเพราะอะไรดังเพราะว่าดังเพราะมันหลวมมันหลวม2ฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปพอมันเข้าไปปุ๊บแหวน2ตัวเนี่ยนะครับมันจะถูกกัดก่อนนะฮะสังเกตดูนะฮะถ้ารื้อแหวนออกมาอีกข้างนึงจะบางอีกข้างนึงอ้วนนะครับฉะนั้นแล้วที่มันดังเก๊ๆๆๆๆนะเปลี่ยนกวานเปลี่ยนรูปสูบได้เลยนะครับกวานเป็นรูปเป็นแหวนใหม่ทีละไซส์ก็ได้ครับในไซส์ไลน์ของเขาอะนะครับในไลน์ของเขาโอเวอร์ไลน์โอไซส์โอเวอร์ไซส์50 75 100นะครับขยับไซส์ไปนะครับจะดีสุดนะครับรถจะอึดจะเหนียวทนแล้วก็ใช้งานได้นานครับอ่ะยามาฮ่ามีโอครับคาบูเวลาวิ่งชอบเบาดับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคาบูเสื่อมครับคาบูหนึ่งนะฮะต้องตรวจสอบก่อนอันดับแรกเรื่องของการตั้งวาล์วก่อนนะครับเพราะว่าตระกูลมีโอเนี่ยปัญหาคือวาล์ว ID ชอบยัน
แรกเลยเราไปให้ช่างเขาตั้งก่อนถ้าตั้งแล้วนะครับไม่หายนะครับเราไปดูที่ขบูเพราะว่าขบูเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันนานนะครับแล้วเขาเนี่ยมันเป็นลูกสูบแบบสุญญากาศนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเสียมันเสื่อมสภาพมันมีฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ช่างเขาตรวจสอบให้นะครับตรวจสอบแล้วถ้าโอเคเป็นที่ขบูจริงนะฮะซื้อขบูแท้มาใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะแพงหน่อยหรือเราอาจจะขบูใช่หรืออาจจะใช้ขบูแดดมาใส่เอาก็ได้ขบูแรงนะครับจะทนกว่าแล้วก็จะแรงดีกว่า2ตัวนี้ครับที่เกิดปัญหาหลักๆเลยขบูลิ้นปีกบิดเสื้อเวกัมพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเวลาเสียต้องเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าเป็นขบูลูกชักเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปบางตัวได้ใช่คือพวกที่เสียส่วนใหญ่บางทีไปเติมโซฮอลเนี่ยเติม95โซฮอลกัดใช่มันรุ่นเก่าๆมันยังไม่รองรับไงใช่ครับรถขบูกับรถหัวฉีดต่างกันยังไงครับนั่นแหละครับมันต่างกันตรงนั้นเลยนะขบูกับหัวฉีดก็คือระบบที่ระบบจ่ายเชื้อเพลิงใช่คือเป็นคาร์บูเรเตอร์ก็ยังเป็นระบบดูดอากาศมันนวลอยู่ถ้าเป็นหัวฉีดก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจ่ายน้ำมันได้แม่นยำกว่าแค่นั้นเองใช้การสั่งจ่ายน้ำมันที่ต่างกันนะครับขบูนอกแล้วอย่างอื่นเหมือนกันหมดขบูมันใช้แรงดูดอากาศจากเสื้อสูบเวลาทำงาน1กลวัตต์สูบอัดดูดอัดขึ้นมาเนี่ยครับสายศูนย์ใต้ล่างศูนย์ใต้บนในเวลามันดูดปุ๊บมันก็ดูดอากาศเข้าไปนะครับก็จะมีตัวจ่ายน้ำมันออกมาเขาเรดูดอัดระเบิดคลายนี่มัน4จังหวะนะครับในส่วนของ4จังหวะแน่นอนครับในส่วนของหัวฉีดนะครับมันใช้ในเรื่องของการฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การอ่านในเรื่องของการจุดระเบิดต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นอากาศร้อนเนี่ยกล่อง ICU ที่กล่องอัจฉริยะเขาเนี่ยจะสามารถสั่งได้ว่าถ้าคุยเนี่ยนะคุยยาวนะยาวยาวแล้วเยอะนะแค่นี้ไปก่อนว่ามันคือจ่ายด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนั่นแหละนะครับว่ารถคุณอากาศเย็นๆเนี่ยนะครับขบูบดติดเรียกว่าสตาร์ทติดนานแต่เคยได้ยินคำว่าขบูไฟฟ้าเสริมไหมเสริมไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องหัวฉีดเนี่ยเสริมไหมเสริมไหมขบูอ่ะนะฮะมันถูกดูดด้วยอากาศนะครับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศโดยใช้คันเร่งเป็นตัวเปิดลูกเร่งขึ้นไปเพื่อให้น้ำมันฉีดเข้าไปในพอร์ตไอดีและไอเสียนั่นเองส่วนหัวฉีดเนี่ยมันถูกกำหนดในการควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบ IAT TPS Map O2 Sensor รวมกระทั่งหัวฉีดในการสั่งจ่ายน้ำมันรวมกระทั่งถึงปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับกำหนดด้วยระบบเซ็นเซอร์จานไฟเป็นตัวกำหนดให้มีการสั่งจ่ายน้ำมันฉีดมากฉีดน้อยฉีดนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับจานไฟที่หมุนได้รอบพอหมุนได้รอบปุ๊บนะฮะหัวฉีดก็จะมีการสั่งจ่ายให้มีการสั่งจ่ายตามรอบและจังหวะที่ความต้องการของกล่อง ECU สั่งงานนั่นเองนะครับง่ายง่ายนะครับมารับสายรับสายแต่ก็ฟังว่าลำบากนิดนึงสวัสดีครับคุณวินัยครับว่าไงครับวินัยคือแบบผมเสียในยามาฮ่า NS ครับหือช่วงล่ามันหนักอะครับยามาฮ่าอะไรนะครับMX ครับ MX Nuvo ครับครับ Nuvo ครับ Nuvo MX แล้วเป็นไงครับมันขี่แล้วแบบช่วงหน้ามันเหมือนแบบโชคมันแบบมันหนักมันแบบมันไม่ซอฟอะครับอ๋อโชคตายเหรอโชคหน้าใช่ไหมโชคกระด้างโชคหน้าโชคหลังครับโชคหน้า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 ครับโชคหน้าลมยางเป็นไงพี่ใช้ลมยางเขาดูเขาบอกว่าโอเคครับแต่ว่าผมขี่รู้สึกว่าเวลามันแบบกระแทกเนินมันแบบกระเด้งปักใช่ไหมครับกระเด้งกระดอนใช่ไหมฮะมันไปหมดแล้วมั้งเหมือนเนี้ยตามอายุรถเลยนะนานยังครับพี่ใช้มานานยังรถคันนี้อ๋อ5ปีครับโอ้5 ปีน้ำมันโชคเคยเปลี่ยนถ่ายยังครับดูต้องดูที่แกนว่ามีคราบน้ำมันหรือเปล่าใช่ครับเคยดูสังเกตไหมที่แกนโชคมีคราบน้ำมันเยอะไหมครับหรือมือจับไปไม่มีนะฮะไม่มีโอเคคราวนี้เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโชคป่ะครับเคยครับบอกว่าตอนแรกผมบอกว่ามันอย่างเงี้ยเข้าศูนย์แล้วเขาบอกว่าโชคมันอ่อนไปเขาเติมน้ำมันให้โอ้ถ้าเติมมันแข็งครับครับมันเด้งเลยครับมันเด้งเลยครับมันเด้งเลยครับยิ่งเติมเยอะยิ่งเด้งกระดอนเลยครับแล้วอย่างนี้เราทำไงพี่เก่งเขาไม่ให้เติมครับจริงๆแล้วว่าต้องเอาออกให้หมดเลยแล้วก็วัดเข้าไปใหม่ครับเขาไม่มีใครว่าจะอยู่แล้วเขาเติมไม่ได้หรอกใช่ครับมันต้องเอาออกมาให้หมดแล้วก็วัดเข้าไปใหม่ให้มันสแตนดาร์ดเหมือนเดิมแล้วก็เทกลับเข้าไปคราวนี้ฮะรถคือฮะเอาปริมาตรเท่าเดิมเท่าเดิมใช่ฮัลโหลครับแล้วโชคหลังนี่ใส่ของอะไรดีครับอ้าวโชคหลังโชคหลังมีปัญหาเหรอพี่หรือว่ายังไงอยากจะลองใส่ให้มันดีขึ้นผมเปลี่ยนไปแล้วครับเอาของ Airbed มาใส่อ๋อของ Airbed แล้วมันเป็นไงครับดีมั้ยมันก็ถ้ามีคนบรรทุกก็ดีครับถ้าคนเดียวมันก็จะแข็งเพราะองศาถ้าการติดต่อมันคนละองศาอยู่แล้วพี่ไม่แตกกันอยู่จริงๆแล้วโชคมันก็มีหลายยี่ห้อพี่แล้วแต่เราว่างบประมาณจะเล่นแบบไหน2,000 3,000 5,000 10,000 นึงมันเยอะขึ้นอยู่กับงบประมาณเราด้วยอ่ะครับ
ของ YSS ดีไหมครับดีครับดีเลยครับก็ได้ครับ1,000 บาทเองเนี่ยได้เลยครับมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นครับมันจะมีซับแทงค์หรือธรรมดาหรือแบบปรับพีโหลดได้ปรับรีบาวปรับซับเพนชั่นโอ้มันมีเยอะมีแต่พัน3พัน4พันมีหมดเลยฮะใช่ครับทั้งกระบะก็มีอันของปลอมเลยน้ำมันสแตนดาร์ดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช้น้ำมันเบอร์เดียวที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็เข้าศูนย์บ่อยเขาพี่บ่อยเขาเทไหมหมดเลยครับแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ตวงใหม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเปิดมาแล้วไปเติมไม่ได้มันแข็งนะฮะแข็งกระดอนเลยครับหลักการนี้ศูนย์ไหนเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันครับต้องออกมาครับพี่แล้วก็เติมเข้าไปใหม่ตามที่สเปคเขาระบุไว้ครับผมครับผมศูนย์มีอยู่แล้วครับสเปคอะแต่ว่าบอกเขาว่าเปลี่ยนน้ำมันบอกเขาเปลี่ยนน้ำมันเลยบอกเขาเนี่ยว่าเปลี่ยนน้ำมันโช๊คนะครับเขาจะเทออกใหม่แล้วเอาก็เติมตัวเข้าไปใหม่จะดีกว่าดีกว่าไปเติมใส่เลยครับผมครับโอเคนะครับโอเคนะครับพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าบัตรยังเหลือเมื่อกี้ลืมบอกพี่วินัยสนใจไหมไหนโทรมาแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังแจกต่อไปสนใจพี่วิไลก็ติดต่อมาได้อีกได้ถึงอาทิตย์หน้าเพราะว่างานมันเสาร์อาทิตย์นู้น11 12มีนาคมถึงวันพุธแล้วกันถึงพุธหน้ากันได้ถ้าถึงสักวันพุธมีเวลาเตรียมตัวจองที่พักที่พักหน่อยได้ครับบัตรเวอร์ซัวไบค์แล้วเราแจกยาวๆอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มเวลาปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับแล้วก็พบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับ Speed Rider วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ด้วนมาก